สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของเราค่ะกับสยามโซไซตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงแรกของรายการอย่างสยามโซไซตี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกสถานที่ทำงานปลอดลูกน้ำยุงลายโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานโดยมีนายแพทย์เจตศิรธารานนท์ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวรายงานความสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนายแพทย์สวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและนายแพทย์ชวินสิรินาคผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแขกกิตติมศักดิ์ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยค่ะเราก็ให้ทางขอให้กรมควบคุมโรคเนี่ยมาสำรวจนะครับว่าในกรณีช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนมันก็จะมีภาวะที่น้ำขังเพราะว่ามันมีน้ำขังเนี่ยก็จะมีการแพร่พันธุ์เพราะนั้นในกรณีนี้ก็ให้ทางกรมควบคุมโรคเข้ามาสำรวจเรื่องของภาวะที่มีน้ำขังในบริเวณรัฐสภาแล้วก็พบว่าเปอร์เซ็นต์ที่มียุงลายเนี่ยสูงในกรณีของให้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออกเพราะว่าทำให้เกิดเสียชีวิตในปีที่ผ่านมาเสียชีวิตถึง24คนตามข้อมูลที่ท่านอธิบดีนะครับได้แถลงไปโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีที่แพร่สู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลายตัวเมียผู้ป่วยจะมีไข้สูงและมีอาการป่วยรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดายุงลายที่เป็นพาหะนำโรคเป็นยุงที่ออกหากินเฉพาะในตอนกลางวันชอบอาศัยอยู่ในแถบอากาศร้อนชื้นจึงพบได้มากในประเทศเขตร้อนในทวีปเอเชียแอฟริกาอเมริกากลางและใต้ตอนเหนือของออสเตรเลียและตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกจากการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็วไข้เลือดออกจะเป็นหนึ่งในโรคที่องค์การอนามัยโลกให้ความสนใจและประกาศให้เป็นโรคที่ควรเฝ้าระวังค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าถูกใจคุณผู้ชมใช่ไหมล่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับสยามทูเดย์ค่ะวันนี้จะมีเกล็ดความรู้อะไรมาฝากกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้ก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอเช่นเคยเพราะอาหารคือหนึ่งในปัจจัย4ที่เราทุกคนบนโลกใบนี้ขาดไม่ได้ค่ะและตอนนี้ทั่วโลกก็เล็งเห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารที่ถูกวิธีมากขึ้นล่าสุดวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือ RISE แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สถาบันการศึกษานานาชาติที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ในระดับสากลจัดงานเปิดตัวคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการการธุรกิจการประกอบอาหารหลักสูตรนานาชาติพร้อมชมการสาธิตการปรุงอาหารฝรั่งเศสแบบต้นตำรับกับเมนูแพนเซียสตริปสเต็กด้วยค่ะเราก็มองว่าการมีคุณภาพนะครับการมีคุณภาพทักษะที่ในระดับสากลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าอาชีพเชฟเนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีในสมาประชาคมประชาชาติเศรษฐกิจอาเซียนเราจึงจำเป็นที่ต้องให้ปริญญาใบที่2คือปริญญาด้านการประกอบธุรกิจนะครับคือปริญญาด้านธุรกิจนั่นเองครับประการแรกเลยก็คือเป็นหลักสูตรทวิปริญญาอย่างแท้จริงนะครับคือปริญญาแรกนี่เป็นปริญญาในประเทศไทยปริญญาใบที่2นี่ปริญญาทางด้านธุรกิจนะครับจากโรงเรียนธุรกิจชั้นนำจากฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฝรั่งเศสประการที่2เนี่ยเขาได้รับการได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการประกอบอาชีพทางด้านอาหารแล้วก็บริการในทั้งฝรั่งเศสเองแล้วก็สหภาพยุโรปครับดังนั้นเนี่ยของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในขณะนี้นะคะที่ให้ประกาศนียบัตรในลักษณะของทวิปริญญาแล้วก็ประกาศนียบัตรทางด้านการครัวที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลต่างประเทศครับการให้ความสำคัญกับอาหารก็เหมือนกับการให้ความสำคัญกับสุขภาพนั่นเองเมื่อสุขภาพดีอะไรในชีวิตก็ดีตามไปด้วยล่ะค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสาระความรู้และเก็บความรู้ที่เรานำมาฝากผู้ชมนั้นสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดได้เองด้วยนะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามในช่วงนี้นะคะจะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาฝากกันไปติดตามชมกันเลยค่ะ
สีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสุนัขไร้กระดูกก็ไม่ทราบว่าสุนัขเป็นของเหลวหรือไม่ตัวถึงได้อ่อนปวกเปียกขนาดนี้เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะตาตาที่มันหมาไม่มีกระดูกแล้วมันกลายเป็นหมาไม่มีกระดูกล่ะกลายเป็นหมาไม่มีกระดูกล่ะกลายเป็นหมาไม่มีกระดูกล่ะแท้เจ้าตูบก็ไม่อยากอาบน้ำนี่เองช่างรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีจริงๆเลยนะเนี่ยฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงที่ยืนจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์หรือกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันค่ะต่อกันที่ช่วงสยามอัปเดตที่เรารวบรวมอีเวนต์ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเริ่มงานแรกกับการประกวดในเวทีระดับโลกอย่าง International of the Years โดยมีการจัดเป็นประจำในทุกๆปีเพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีความสามารถด้านเดินแบบเพื่อไปเดินแบบในเวทีระดับโลกต่อไปเราไปชมบรรยากาศและชมหน้าของผู้ชนะกันค่ะปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่ประเทศไทยเราได้รับเกียรติให้จัดงานที่ยิ่งใหญ่ในระดับ International นะครับผู้เข้าประกวดนะครับก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับโดยการที่ได้รับตำแหน่งต่างๆหลายอย่างมากมายเลยนะครับยังไงแล้วก็ฝากให้ผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามในงานประกวดของTeen International of the Year นะครับก็ขอส่งความสุขให้กับทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็โชคดีตลอดไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเรามาตลอดขอบพระคุณอย่างสูงครับยังอยู่ที่งานการประกวด Asia Pacific Prince and Princess 2018ที่งานนี้จัดขึ้นที่พาซิโอรามคำแหงโดยมีไฮไลท์คือการเดินแบบเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง70คนใน35ประเทศด้วยล่ะค่ะครับก็วิธีประกวดในตอนนี้นะครับเราก็ต้องการให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางของการจัดประกวดระดับโลกนะครับนานาชาติก็คือมาจัดที่นี่แล้ววันนี้เองผมก็ทำ3เวทีด้วยกันนะครับก็คือ Miss Teen International แล้วก็ Mr. International แล้วก็ Asia Pacific Prince and Princess รวมไปถึง Mr. United Asia ซึ่งเป็นระดับโลกทั้งหมดนะครับเวทีการประกวดในยุคแห่งนี้มันเยอะมากมายเหลือเกินแต่ว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศครับผมต่อกันที่กระทรวงสาธารณสุขนำทีมโดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจับมือการแถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน100ปีการสาธารณสุขไทยเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีการสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดเพื่อประชาชนสุขภาพดี100ปีแห่งการพัฒนาและงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่15ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21กรกฎาคม2561ณอาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเราไปฟังรายละเอียดกันค่ะประเทศไทยแม้จะเป็นประเทศที่ไม่ร่ำรวยนะครับแต่เราก็มีระบบการสาธารณสุขที่เป็นตัวอย่างให้กับนานาชาติได้ในหลายๆเรื่องและเราก็สามารถที่จะสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีโอกาสและก็เป็นที่จะใช้คำว่าต่างชาติก็ถือว่าเป็นตัวอย่างฉะนั้นในวาระโอกาสที่จะครบ100ปีกระทรวงสาธารณสุขได้จัดงานประชุมวิชาการนะครับแล้วก็มีการแสดงนิทรรศการหลายๆอย่างขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง20กรกฎาคมนะครับปิดท้ายกันที่งานดีๆของกระทรวงพาณิชย์โดยกองความร่วมมือการค้าและการลงทุนกรมการค้าระหว่างประเทศกำหนดจัดมหกรรมค้าขายชายแดนและมหกรรมการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจ3ฝ่าย IMT GT and BIMP EAGA Trade Fair 2018ครั้งที่4ภายใต้แนวคิด The Future of Agricultural Product Innovation and Environment
งานนี้หวังกระตุ้นคนรุ่นใหม่สู่การสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศอีกด้วยล่ะค่ะนอกจากนั้นก็จะมีงานสัมมนาอยู่ในงานด้วยนะครับงานสัมมนาไม่ว่าจะเป็นฮาลาลคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะมีพี่น้องมุสลิมอยู่เพื่อส่งเสริมพี่น้องประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้นะครับให้มีความรู้แล้วก็เห็นความสำคัญของเรื่องการค้าชายแดนเราเน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หลักๆของงานนะครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับอีเวนต์และกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมงานและติดตามกิจกรรมดีๆเหล่านี้ได้นะคะและในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสยามมหานิยมใครที่อยากจะเช็คดวงของตัวเองว่าดวงดีหรือไม่ดีสามารถเช็คได้เลยนะคะที่ช่วงสยามมหานิยมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของฝ้ายแล้วล่ะค่ะและกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุ้ยภูทิพย์สื่อผ่านร่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมหัศจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าเมตตาบารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีที่จะมาคอยช่วยชี้นำชี้แนะและแก้ไขสารพันปัญหาที่เรียกกันว่ากลกรรมซึ่งวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์จะมาเปิดเผยพื้นดวงที่หลายๆคนอยากจะรู้อยากจะทราบเพื่อ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและสำเร็จผลดีทันปรารถนาด้วยเราเดินทางกันมาผ่านถึงครึ่งปีแล้วและสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้รับรู้นั่นก็คืออีก6เดือนหลังจากนี้เราท่านทั้งหลายจะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรจะมีการทำพิธีอย่างไรหรือจะมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ถูกต้องกับพื้นดวงหรือแม้กระทั่งว่าการที่เราอยากจะขอพรเมตตาบารมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะถูกต้องถูกที่ถูกทางและให้สำเร็จผลทันปรารถนากับเราอย่างไรวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยจะมาเปิดเผยพื้นดวงให้เราได้รับรู้รับทราบกันเป็นอย่างดีซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายคณาจารย์หลายอาจารย์หลายครูบาอาจารย์ก็ได้บอกเรื่องราวเป็นดีแล้วแต่วันนี้สิ่งที่จะมาชี้แนะให้เห็นเด่นชัดนั่นก็คือเรื่องของการเคลื่อนตัวของดวงดาวต่างๆหลายคนบอกว่าการเคลื่อนตัวของดวงดาวจะมีเกี่ยวข้องกับชีวิตเราได้อย่างไรวันนี้อาจารย์มุ้ยจะมาแนะนำเทคนิคคร่าวๆที่จะทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่มันจะเป็นมงคลดีนั้นมันไม่ใช่เกิดจากดวงดาวเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการกระทำเกิดจากกระบวนการเกิดจากกลกรรมหลายๆอย่างที่ทำให้ชีวิตเราราบรื่นหรือแม้กระทั่งว่าเราได้พบกับอุปสรรคแต่หลายสิ่งหลายอย่างย่อมมีหนทางในการแก้ไขซึ่งอาจารย์มองแล้วว่าใน6เดือนหลังจากนี้เราหลายคนหลายท่านรู้เป็นอย่างดีว่าเราอาจจะมีอุปสรรคใดๆหรือเราอาจจะมีสภาวะใดๆซึ่งบางทีอาจจะแก้ไขกันได้ยากวันนี้เรามาเปิดเริ่มต้นกันเรื่องของดวงดาวหลายคนถามอาจารย์กันเข้ามาเยอะว่าดาวพระจันทร์ดาวพระอังคารดาวพระพุธดาวพระพฤหัสดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์ดาวพระอาทิตย์ดาวพระราหูดาวพระเกศรวมถึงดาวเคราะห์ต่างๆมาเกี่ยวข้องกับพื้นดวงเราได้อย่างไรอาจารย์ให้ทุกท่านมองเห็นภาพอย่างนี้ว่าลัคนาราศีของคนแต่ละคนมีจุดเด่นมีจุดด้อยมีจุดดับในแต่ละจุดต่างกันซึ่งแต่ละจุดแต่ละแขนงมีความสำคัญอาจารย์จะทำให้เห็น3ดาวเด่นซึ่งจะส่งผลในช่วง6เดือนหลังนั่นก็คือดาวดวงแรกก็คือดาวพระอังคารดาวพระอังคารจะสืบเนื่องเป็นกลกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำเรื่องของพื้นฐานในหลักเศรษฐกิจซึ่งหลักเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันนี้มีดาวพระอังคารเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะเห็นได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราอาจจะมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันฝืดเคืองแต่ต้องบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นมวลใต้น้ำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นในเรื่องของผลบวกอยู่ให้เราอดทนให้เราฝึกปรือฝีมือการกระทำงานต่างๆไว้เพราะจันเชื่อว่าใน6เดือนหลังของเรานี้ดาวพระอังคารที่เคลื่อนตัวกันเข้ามาสู่หลักเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นจะส่งผลให้กิจการงานที่บางครั้งเราอาจจะมองว่า
มันเป็นงานที่เป็นปัญหาอยู่แต่งานเหล่านั้นอาจจะพลิกร้ายกลับกลายมาเป็นดีให้เราลองฝึกปือฝีมือหรือหากระบวนการเข้ามาซัพพอร์ตตัวเองเพราะอาจารย์เชื่อว่าในเศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะดูมืดดูนิ่งหรือดูมีสภาวะปัญหาในเรื่องของการฝืดเคืองอยู่แต่อาจารย์เชื่อว่าหลังจากนี้สิ่งที่เป็นดีย่อมจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ถูกรวมถึงเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวกลับมาดีด้วยนี่คือดาวดวงแรกที่อาจารย์บอกนั่นคือดาวพังคานต่อไปคือดาวที่เป็นหลักอีกหนึ่งดาวนั่นคือดาวพระราหูต้องบอกว่าหลายคนมองอย่างนี้เลยว่าดาวพระราหูมีส่วนเกี่ยวพันในเกือบทุกๆปีของประเทศไทยหรือเกี่ยวพันในหลายๆเรื่องกับสภาวะปัจจุบันของประเทศไทยแต่จารย์มองเป็นอย่างนี้ว่าดาวพระราหูถ้าจะส่งผลเป็นบวกจะทำให้เราเห็นผลเป็นบวกในทันตาเห็นแต่บางครั้งเหตุผลที่เป็นบวกของดาวพระราหูอาจจะไปอยู่ในเรื่องของอุปสรรคซึ่งต้องบอกเลยว่าอุปสรรคของช่วง6เดือนหลังของประเทศไทยในฤดูนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นผลเกี่ยวโยงกับเรื่องของสภาวะอากาศต้องบอกว่าดาวพระราหูไม่ได้เกี่ยวข้องกับมวลมนุษยชาติเพียงอย่างเดียวหรือประชาชนคนไทยเพียงอย่างเดียวแต่ครอบคลุมไปในเรื่องของสภาวะอากาศอาจารย์จะให้มองอย่างนี้ว่าใน6เดือนหลังจากนี้สภาวะอากาศไม่ใช่แค่ของประเทศไทยแต่เป็นสภาวะอากาศของโลกใบนี้จะปรับเปลี่ยนจะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งว่าเป็นปัญหาในเรื่องของทางลบเช่นอาจจะมีมรสุมเข้าในประเทศไทยหรืออาจจะมีมรสุมเข้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างหนักเราควรจะระวังไว้เลยถ้าช่วงนี้มีพายุฝนหรือมีอะไรที่เกิดจากกระบวนการในเรื่องของสภาพอากาศสภาวะอากาศให้เรามองกันไว้ว่าให้เราดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งว่าให้เรามองหลักในการปฏิบัติของตัวเองเพื่อช่วยคลี่คลายสารพันปัญหาเช่นเราช่วงนี้เราใช้ทรัพยากรเยอะไปก็ลดปริมาณทรัพยากรหรือแม้กระทั่งว่าเราอาจจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สภาพแวดล้อมก็จะเป็นการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีและมาถึงดวงดาวดวงที่3ที่จะเป็นสภาวะปัญหาให้เกิดผลกับสภาพของประเทศไทยได้นั่นคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์ในช่วงนี้หลายคนบอกว่ามันเคลื่อนตัวไปแล้วอาจารย์มันคลี่คลายไปแล้วแต่เมื่อเคลื่อนตัวไปแล้วคลี่คลายไปแล้วมันส่งผลกระทบที่เราเรียกกันว่าผลถีบออกจากดาวพระเสาร์ให้เรามองอย่างนี้ว่าเราจะต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีสร้างผลบุญบารมีเพื่อให้ผลบุญบารมีเหล่านี้ส่งผลให้กับเรือนชานบ้านช่องให้กับประเทศของเราให้กับกิจการการค้าของเราหรือแม้กระทั่งว่าหนุนดวงเราเองโดยมีดาวพระเสาร์ที่เคลื่อนตัวไปนั้นส่งผลที่เป็นดีตอบสนองเราหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะฝากไว้นั่นก็คือการปฏิบัติผลบุญอาจารย์อาจจะแยกให้เราได้เห็นภาพถึง3ประการนั่นก็คือในช่วงนี้เมื่อดาวเสาร์ส่งผลออกไปเรียบร้อยแล้วบุญที่เป็นดีที่เราควรกระทำนั่นก็คือการสร้างผลบุญกับสถานสงเคราะห์กับโรงพยาบาลหรือสงเคราะห์ผู้ป่วยพระอาพาธหรือแม้กระทั่งว่าช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพเราสามารถแนะนำสิ่งดีๆแนะนำโอกาสที่ดีๆให้กับคนเหล่านั้นได้พ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากความโศกได้พ้นจากโรคภัยอาจารย์เชื่อว่าผลบุญตรงนี้เป็นผลบุญที่เป็นหลักเป็นต้นเป็นประธานที่จะทำให้เราได้คลี่คลายสารพันปัญหาได้เป็นอย่างดีเพราะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะส่งผลกับสภาวะเราโดยตรงเราก็อาจจะอ้างเอาผลบุญที่เราได้ปฏิบัติกับการสาธารณประโยชน์สถานสงเคราะห์ต่างๆให้เป็นผลดีกับเราได้นี่คือ1สิ่งผลบุญที่อาจารย์เชื่อว่าหลายคนทำได้ตลอดเวลาและหลายคนสามารถนำไปปฏิบัติใช้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีซึ่งผลบุญนี้ส่งผลกับเราโดยตรงและส่งผลให้ดาวเสาร์ไม่กระทำการร้ายกับพื้นดวงเราแน่นอนอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อาจารย์มองว่าเป็นผลบุญที่เป็นดีและเป็นผลบุญที่จะช่วยในช่วงนี้ตลอด6เดือนถึงสิ้นปีนี้นั่นก็คือการสร้างศีลสติส
มาธิรวมถึงการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งอาจารย์เชื่อว่าหลายคนในช่วงนี้ห่างเหินจากการปฏิบัติผลบุญไปห่างเหินจากการสวดมนต์ไปลองหันกลับมาครับหันกลับมาสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์อธิษฐานเพิ่มพลังจิตให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งว่าสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเราท่านทั้งหลายให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเจ้าเกณฑ์ชะตาซึ่งอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลดีให้กับเราท่านทั้งหลายให้เกิดการขอขมากรรมการอโหสิกรรมกรรมใดที่เป็นกรรมหนักอยู่อาจจะคลี่คลายผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีหรือกรรมใดที่เบาบางอยู่แล้วอาจจะถูกคลี่คลายหรือกระจางหายไปเลยก็เป็นได้และหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างอาจารย์ขอฝากช่วงสยามมหานิยมไว้ด้วยเพราะอาจารย์เชื่อว่ารายการนี้และช่วงนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบการปฏิบัติผลบุญอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางหรือบางครั้งอาจจะเป็นจุดกำเนิดที่จะทำให้เราได้ปฏิบัติผลบุญได้อย่างถูกทางและกับอาจารย์มุ้ยหูทิพย์อาจารย์จะพยายามสอดแทรกความรู้สึกหรืออาจารย์จะพยายามนำสิ่งดีๆมาให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้ว่าการตรวจดวงอย่างถูกต้องนั้นบางครั้งอาจจะเกิดจากจิตที่เรารู้สึกถึงการปฏิบัติรับรู้ในการที่เป็นดีหรือรับรู้ในสิ่งที่ดีๆและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางด้วยสำหรับวันนี้สิ่งที่อาจารย์ได้เล่าไปนั่นก็คือครึ่งปีหลังที่เราจะนำไปวิเคราะห์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสำหรับเทปต่อไปอาจารย์เชื่อว่าหลายคนจะพลาดไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจดวงในวันเกิดตรวจดวงในปีเกิดหรือตรวจดวงในเดือนเกิดซึ่งเราท่านทั้งหลายสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องขอฝากคำคมไว้ว่าการปฏิบัติตัวอย่างถูกที่ถูกทางให้สำเร็จเป็นผลทันปรารถนานั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของเราที่ถูกต้องเพราะอาจารย์เชื่อว่าการทำงานอย่างถูกต้องและเป็นไปโดยชอบธรรมแล้วไม่ช้าไม่นานผลบุญนี้จะส่งผลที่ดีกับเราแน่นอนครับสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในเทปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ